ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับกิจกรรมของทางรายการที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2558เรามีนัดกันนะครับก็ธีมของงานนี้ก็ใช้คำว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อสร้างความสุขนะครับณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะครับแต่ว่าเขตเนี่ยเป็นเขตปทุมนะแต่ชื่อสถานที่เนี่ยนะครับใช้คำว่าบ้านพักคนชราหญิงกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับภาคเช้าก็จะเป็นในส่วนของการร่วมกันเลี้ยงอาหารนะครับรับประทานอาหารร่วมกับคุณยายนะที่บ้านพักแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นคือสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยแบ่งปันนะครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับยาสามัญประจำบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสบู่ยาสีฟันนะครับยาสระผมก็ลองเลือกดูในสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะหรือว่าคนที่สูงอายุหน่อยนะครับตลอดจนในเรื่องของนะอันนี้สำคัญมากนะคือหลักๆนี่คือข้าวหอมมะลิแล้วก็แคมเปอร์สหรือผ้าอ้อมผู้ใหญ่อันนี้จำเป็นนะครับติดไม้ติดมือกันมาครับคนละไม้คนละมือนะก็ต้องถือว่าสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับภาคบ่ายจะเป็นในส่วนของการตรวจดวงชะตาครับผมเองจะดูดวงให้กับทุกคนแบบตัวนะครับสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจแล้วก็จิตอันเป็นกุศลแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทัน40ท่านแรกก็ยังเปิดรับนะครับเพียงแต่ว่าขออนุญาตในส่วนของการดูดวงชะตาเนี่ยก็ขอให้เขียนเป็นลักษณะของคำถามฝากทางทีมงานฝากทางผมมานะครับแล้วผมจะนำมาทยอยตอบในรายการในลำดับต่อไปนะครับเหตุผลก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าทำไมต้องจำกัดที่40ล่ะ1ในเรื่องของระยะเวลานะครับและอันที่2ก็คือผมเองก็ไม่อยากที่จะให้คำพยากรณ์เบี่ยงเบนไปเพราะว่าถ้าดูจำนวนมากจนเกินศักยภาพของตัวเองเนี่ยคำพยากรณ์มันจะไม่แม่นยำแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อคนที่ได้รับคำพยากรณ์นั้นๆโดยตรงนะครับก็สอบถามลงทะเบียนกันได้นะครับ0851293697 0831997972สำหรับการเดินทางก็ต้องบอกว่าไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับยึดจาก5แยกปากเกร็ดเป็นหลักเกาะถนนเส้นติวานนท์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตไปทางปทุมเนี่ยจาก5แยกวิ่งตรงมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเจอ3แยกใหญ่เพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่เมืองทองธานีจะสังเกตเห็นนะฮะคอนโดสูงๆตึกสูงๆใหญ่ๆเนี่ยอยู่ขวามือเราก็ตรงผ่านไปเจอ4แยกต่อมา4แยกใหญ่ครับจะเป็น4แยกนวลชวีนะครับจุดสังเกตก็คือจะมีสะพานข้ามทางแยกเนี่ยขวางหน้าเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับก็ตรงรอดใต้สะพานมาและจากสี่แยกนั้นให้นับไป3สะพานลอยคนข้ามเตรียมตัวเบี่ยงซ้ายนะครับเพื่อที่จะยูเทิร์นนะครับสังเกตคือซ้ายมือจะมีวัดโพทองบนอยู่นะครับขวามือบริเวณที่จะยูเทิร์นไปเจอนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านแสนสิรินะครับศูนย์รถยนต์ฮอนด้ายูเทิร์นปุ๊บผ่านศูนย์รถก็จะเจอกับซอยร่วมสุขนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปแป๊บเดียวฮะสังเกตฝั่งซ้ายมือก็จะเจอกับบ้านพักคนชราหญิงดังกล่าวนะครับเราเองก็มีนัดกันนะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้แล้วก็ขอโมทนาบุญล่วงหน้ากับแฟนรายการทุกคนนะครับที่ได้โทรเข้ามาแสดงเจตจำนงนะครับที่จะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจในครั้งนี้ครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์กับ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณเกิดวันพระฤหัสบดีที่28ตุลาคม2514ขออภัยครับ28ตุลา14ปฏิทินตรงกับวันเสาร์อันนี้บอกว่าเป็นวันพระฤหัสไม่ตรงแล้วนะ28ขอเดี๋ยวนะครับแหมผมดันคีย์เป็น04ถูกต้องวันพฤหัสบดีอันนี้แหละครับคือประโยชน์บางครั้งผมเองก็อาจจะคีย์ผิดพลาดนะ human error ได้แต่ถ้าคุณระบุวันเข้ามาเนี่ยเราจะได้รีเช็คกันคนรักเก่าจะกลับมาไหมจะเจอคนใหม่หรือเปล่าถามว่าในช่วงอายุย่าง44เนี่ยถ้าเจอน่าจะเป็นคนหน้าใหม่มากกว่านะครับ
เพียงแต่ว่าเกณฑ์ความรัก1เลยพื้นชะตาไม่ดีและอันที่2ตอนนี้ย่าง44นะครับย่าง45ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือความพลิกผันฉะนั้นถ้าทรงดวงแบบนี้ขออนุญาตแนะนำนะว่าถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเราให้ผ่านพ้นย่าง45ไปก่อนค่อยว่ากันนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณอภิชาตินะครับ29เดือน5 31วันอาทิตย์ถูกต้อง 02:24 ขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนมากนะระบุด้วยว่าฟ้าวันฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็คุณอภิชาติในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันเสาร์นะครับลัคนาอะไรกรุณาระบุจังหวัดเข้ามาด้วยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาได้ลองดูกันอังคารกับศุกร์สวยนะครับอังคารหมายถึงอะไรกีฬานะของแข็งๆหน่อยเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะครับอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้านตัดผมแต่ว่าคุณได้หมดนะทั้งบาร์เบอร์แล้วก็ซาลอนเพราะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในเรื่องของสิ่งสวยงามร้านเสริมสวยร้านดอกไม้ขายพวกกิฟต์ช็อปนะจิวเวลรี่เครื่องประดับแม้กระทั่งพวกของกินสินค้าแฟชั่นสิ่งสวยงามอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฉะนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยถนัดในกลุ่มไหนตอนนี้ย่าง28นะครับแต่เกณฑ์งานย่าง29เนี่ยไม่ค่อยดีให้ระวังในช่วงนั้นซึ่งก็ไม่ควรจะเริ่มในช่วงนั้นเช่นเดียวกันนะครับ ปีนี้สิ่งที่ต้องระวังถึงจะไม่ได้บอกจังหวัดมาแต่จากการประมาณการนะครับคุณเองน่าจะเป็นคนลัคนาราศีมีนช่วงนี้คำว่าดาวจรเนี่ยหมายถึงดาวที่ส่งผลกระทบในช่วงปัจจุบันนี้หลักๆเลยของคุณในราหูเล็งดวงชะตาดวงแตกร้าวนะพินทุบาทก็โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีคู่ให้ประคับประคองนะครับเอสเมต่อมาจ้ะคุณวาสนา2กุมภา15นะครับเวลา9โมงถึง10โมงวันพุธเลขบ้าน43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะเก่งทั้งคิดและทำถือว่าดีนะครับส่วนเบอร์โทร46เนี่ยพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นไม่ต้องทำอะไรเลยดีทั้งเลขบ้านและหมายเลขโทรศัพท์ค่ะต่อเลยครับคุณปาลีนา4กุมภา11เวลา 5:45 นะครับฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณครับนะชัดเจนนะจ๊ะ แต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยของคุณก็ต้องถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะเพราะ 5:45 เนี่ยเราเริ่มที่จะมองเห็นอะไรละฉะนั้นคุณเป็นคนวันอาทิตย์ทั้งวันสากลแล้วก็ในแง่ของทางโหรนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้เนี่ยนะครับก็ช่วงที่กำลังจะมาถึงนี้คือเทศกาลเข้าพรรษาในวันที่31กรกฎาคมช่วงปลายเดือนนะครับก็หาโอกาสไปถวายเทียนพรรษาหรือลอดไฟก็ได้ส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีจรไม่เด่นสุขภาพในระยะยาวเนี่ยหลักๆเลยนะครับยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาพวกเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงก็ใช่อีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ขับถ่ายเบาไตนิ่วนะครับหรือแม้กระทั่ง ขออภัยครับในเรื่องของการทำงานของพวกคอเนี่ยมันจะอักเสบนะอันนี้ก็คือในระยะยาวนะครับต่อเลยครับคุณน้ำฝนนะ25ธันวานะครับ28เวลาพุธกลางวันนะครับการงานกิจการส่วนตัวควรทำอะไรอาชีพนี้ถือว่าเด่นนะครับแต่ไม่หวือหวานะถ้าถึงจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับก็คือในความหมายพวกลักษณะพวกงานขายตรงอันนี้ดีนะครับถ้าจะเป็นในแง่ของการลงทุนก็พวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับในเรื่องของตำรับตำรานะครับสถาบันกวดวิชาโรงเรียนนะเน้นประถมมัธยมนะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์แม้กระทั่งการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้เด่นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะกาลีจี้เรือนเงินก็อาจจะเข้าทำนองเงินผ่านมือนะรับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณไตรมาส3ในระวังนะหาโอกาสหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาครับคุณดวงพร25พฤษภาคม07
เวลาเที่ยงชื่อเป็นอย่างไรต้องดูก่อนนะครับวันจันทร์นะดวงพรความจริงชื่อก็เข้าท่าอยู่แล้วนะทั้งในแง่เลขศาสตร์แล้วก็ทักษะเดี๋ยวลองดูเมื่อรวมกับนามสกุลนะครับอินวิเศษเข้าใจแล้วนะโอเคฮะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีนะลองดูมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยไหมนะครับหกล้มหกลุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดถ้าเป็นก็ควรจะเปลี่ยนหลักการตั้งชื่อเนี่ยก็ให้ใช้วรรคเสานามมาถูกแล้วแต่เลือกชื่อมาใหม่นะครับเริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงแล้วก็นอหนูปีจอนี้เสริมชะตานะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรครับพรวิเชียรมีนนท์ครับคุณพรวิเชียรเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่20ครับเดือนครับเดือนพฤศจิกายนเดือน11อ่ะครับพฤศจิกาจ้ะพศครับ17ครับจากกี่โมงประมาณ6โมงนี่แหละครับ6โมงเช้าใช่ไหมครับครับโอเคฮะตรงกับวันพุธถูกไหมฮะครับผมผมถามนิดนึงเดี๋ยวสอบดูกันหน่อยตอนนี้ย่าง41นะก็คือเพิ่งผ่านเข้ามาในช่วงปลายปีปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องงานบ้างไหมครับจบตอนนี้จบงานอยู่ครับโอเคแล้วตอนนี้เห็นนะครับของคุณเนี่ยพอจะมีเส้นสายความสัมพันธ์บ้างไหมหมายถึงว่ามีคนแนะนำมีคนช่วยบ้างไหมก็เคยมีมาแนะนำมาแต่ก็เงียบๆไปครับคืออย่างนี้นะครับคือช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกปีที่แล้วเกณฑ์งานไม่ดีถูกไหมเกณฑ์งานมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับแต่ปีนี้ในดวงบอกว่าสำหรับงานใหม่นะจะเป็นลักษณะจะต้องหาคนช่วยเหลือเส้นสายฝากฝังอะไรพวกนี้ก็ว่ากันและคนที่กลุ่มคนที่จะแนะนำช่วยเหลือได้เนี่ยเน้นอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นลักษณะเพื่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเราลองไปหาข่าวและอันที่สองนะครับจะเป็นสุภาพสตรีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สองกลุ่มนี้จะช่วยเราในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ได้ครับอย่างช้านะผมพูดแบบเลวร้ายที่สุดนะอย่างช้าเนี่ยก่อนปลายปีนี้คุณจะได้งานครับนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะปีนี้ไปก็คือบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยทำบุญลงศพนะครับหรือพวกปอเต็กตึงก็ได้เลือกเอานะปอเต็กตึงหรือร่วมกตัญญูจ้ะมีโชคลาภมีเสียงโชคไม่เอาเลยนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่ดีตอนนี้คุณเองก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้เงินทองก็ไม่ค่อยคล่องและมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคเลยนะครับนะฉะนั้นไม่เชียร์นะครับก็หาเส้นสายพูดง่ายๆไม่ได้ไปโกงใครแต่หาคนแนะนำนะหาคนแนะนำก็คือเพื่อนกับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะและให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเสี่ยงโชคไม่เอาจริงๆขอให้เชื่อผมเถอะครับถ้าทางงานเป็นช่วงปลายปีครับคืออย่างช้าไงแต่คุณก็ต้องขวนขวายอย่างที่ผมบอกเข้าหากลุ่มเพื่อนเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศลองดูเจ้านายเก่าพวกนี้หรือแม้กระทั่งคนใกล้ๆชิดญาติพี่น้องก็ได้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีครับผมครับนะโอเคนะครับจ้ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับต่อเลยครับคุณพิเศษ9มิถุนา14วันพุธ9โมง1นาทีพุธกลางวันราศีอะไรราศีสมุทรปราการนะครับเก้านาฬิกา1นาทีนะครับก็ยังเป็นพุธกลางวันนะเบอร์โทรใน57ขยับเป็น56ก็ได้ครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะบริวารด้วยพื้นชะตานะครับเกณฑ์ในเรื่องของบริวารถึงจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นให้ร้าย
นะครับกลางๆทรงๆนะพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้แต่ถ้าถามถึงเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยฝากระวังในช่วงย่าง45และ46นี้นะครับช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์15ตัวหลังวันเกิดถวายพวกของมีคม SMS ต่อมาครับหลังวันเกิดปีหน้านะจ้ะคุณรุ้งนะครับเกิดวันที่2เดือน9 31เวลา 10:05 นนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องมีคนประถมหรือไม่คือด้วยพื้นชะตาถ้ามองในเรื่องของงานเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นในความหมายเนี่ยก็หมายถึงว่าก็พอที่จะมีคนอุปถัมภ์นะครับแต่มันก็ยังมีปัจจัยลบเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์ถึงก็คือมีอุปถัมภ์แต่เหมือนกับไม่ค่อยสุดอีกส่วนหนึ่งเราเองก็จะต้องพยายามนะครับและปีนี้ปีจรเรื่องงานจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะฉะนั้นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญแล้วก็หาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของพวกชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาคุณเคียงทอง28พฤษภา18ตรงกับวันพุธนะครับก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะ 5:00 นคู่ครองมีปัญหากันตลอดฝากประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีนี้นะครับ41และ42ของจริงพ้นจากนี้ไปอยู่กันยืดยาวครับย่าง42เนี่ยพยายามทำช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวย่าง42เนี่ยเน้นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสมหญิงนะ6มีนา05ปี 8-9 โมงนะฮะอยากรู้งานเงินอาชีพเสริมสวยตอนนี้เงียบมากทำอะไรเสริมดีคะอุตสาหะคืออย่างนี้ครับในแง่พื้นชะตาเนี่ยถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของเสริมสวยเนี่ยเด่นหรือไม่มันก็มี2เงื่อนไขก็คือ1ก็คงจะต้องลงมือขุดลงมาทำเองนะครับแล้วก็พยายามขวนขวายพัฒนาร้านไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลิตภัณฑ์หรือฝีไม้ลายมืออันที่1อันที่2ในแง่ของสถานที่ก็ควรจะอยู่ไม่ควรจะอยู่เป็นติดถนนใหญ่นะครับอาจจะอยู่ตอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าในตัวอาคารจึงจะสมรูปนะครับฉะนั้นถ้าถามว่ามันเด่นไหมก็ต้องตอบว่าไม่เด่นหรอกอาชีพเสริมที่เด่นนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ทำเป็นอาชีพหลักซะด้วยซ้ำไปก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยขายยาสมุนไพรนะสถานพยาบาลแม้กระทั่งพวกเครื่องสังขพันธ์ตลอดจนในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ผมยืนยันว่าเรียนดูดวงได้ SMS ต่อมาครับวันเสาร์ที่28กันยานะครับ11เวลา 10:30 นเร็ววันนี้จะได้เงินก้อนทันเวลาที่หวังไหมปี58 10:30ปีนี้เกณฑ์เรื่องการเงินไม่ค่อยจะดีนะครับฉะนั้นโอกาสที่แม้กระทั่งการเข้าหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือนะหรือหมุนเงินเนี่ยโอกาสผิดหวังก็มีสูงนะครับฝากอย่างนี้แล้วกันนะช่วงนี้หาโอกาสนะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะถวายวัดครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณพรตัดผมชาย6ธันวา13เวลา 21:25 ตรงกับวันอาทิตย์การเงินแย่การเรียนตัดผมชายมาดีหรือไม่คะแหมอย่างนี้ครับมี2เงื่อนไขนะครับก็คือไม่แปลกว่าการเงินแย่ต้องบอกก่อนทั้ง45และ46เนี่ยดาวการเงินได้รับอิทธิพลจากกาลกินีเสียแน่เป็นหนี้ก็ได้นะครับแต่ตัดผมชายถ้าเข้าเงื่อนไข2ข้อนี้ทำได้นะ1ทำต่างถิ่นฐานเกิดจังหวัดกอไก่แต่ทำมาหากินอาชีพนี้อีกจังหวัดหนึ่งและ2นะครับของคุณเนี่ยสถานที่ตั้งร้านอย่าเลือกถนนใหญ่ที่เป็นสแตนด์อะโลนนะครับอยู่ตรอกซอกซอยในตลาดทำเลดีๆพวกนี้นะอยู่ใต้อาคารคอนโดพวกนี้
รับตาหน่อยจึงจะสมรูปฝาก2 อย่างนะครับก็ช่วงนี้นะก็ไปทำบุญลงศพนะครับแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าหลังธันวาเนี่ยเน้นเนี่ยคุณโลพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเนี่ยชุดเครื่องนอนก็ได้นะไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อฮะกับการตอบคำถามครับ